โอเคพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องเอาละปิดไปซะเอาไว้ตายเองเป็นเรื่องลุงออกต่อไปนี้เนี่ยสายเนี่ยจริงๆนะคนที่คิดทำนี่ก็สายเอาไงดีบอกว่าให้ดึงกลับขึ้นมาก็ไม่ดึงกันก่อนที่จะให้มันตึงเนี่ยแปลว่าสื่อสารไม่เข้าใจกันเลยนะลองซิข้างนอกมันมีอะไรก่ออยู่ป่ะออกไปข้างหลังดูสิอยากต้องการให้ยาวกว่านี้เนี่ยมันมีวิธีใดที่จะให้ยาวกว่านี้เนี่ยย่นตรงนี้ได้ไหมนี่แหละนี่แหละมันก่ออะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาต้องการให้ยาวกว่านี้อ่ะเอาลองคิดสิออกมาเป็นยังไงเอาต้องการให้ยาวกว่านี้คิดยังไงต่ออืมเพราะอย่างนี้เราขนาดพูดแล้วนะก็ส่งสารในการส่งสารกันไม่เข้าใจแล้วนี่ต้องให้ทำเองหมดก็ไม่ถูกนะส่งสารแป๊บเดียวมันน่าจะหาวิธีให้ยาวกว่านี้ต้อง2เม็ดนะเสร็จแล้วก็ไม่ดำเนินการกันพอเวลาจะเอาความจริงกันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะให้รู้ไว้ความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ้าวใครมาทันจะใช้วิธีไหนจึงจะใช่ไหมใช่ละเอาออกได้เปล่าออกได้หรือเปล่าตอบได้เลยเดี๋ยวมัวแต่สงสารหน่อยโอ้ยไม่มีมันจะไปยากเนี่ยกับข้าวของเนี่ยจับไว้เนี่ยเอาหาวิธีเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเอามาตรงนี้สิมาตรงใกล้ๆหน่อยสิทำยังไงมันจะมาตรงนี้ได้ยาวสัก2เมตรคำถามอยู่แค่นี้เองทำไงจะมาได้2เมตรไม่ต้องพูดยาวทำไงจะมาได้2เมตรปล่อยยังอย่าสาวเดี๋ยวมันจะพันกันอีกมาถูกต้องดูทำไงจะมาได้2เมตรเอาไม่จะบอกวิธีบอกจะบอกวิธีมาเอาวิธีแล้วอย่าช้าๆมาแค่นี้ก็ไม่มีวิธีเดี๋ยวฮะมานี่จะบอกวิธีอย่าดึงขาดนะพอได้ยินหรือเปล่าโยมจะบอกวิธีนี่จับนี่สอดเข้ามาผ่านกระจกตัวเนี้ยดึงเข้ามาตัวนี้เอาเงื่อนมันมาได้ไหมเนี่ยกระจกตัวนี้เนี่ยเห็นหรือยังหาวิธีสอดเข้ามาเนี่ยนะโอ้สอดมาเอาเงื่อนมันมาแค่นี้มันก็ลัดทางเลยพี่จะต้องแย่แล้วโอ้หาวิธีได้ไหมนั่นน่ะเอาอะไรนำดีมีเนาะวิธีเนี่ยเจอวิธีหรือเปล่าเนี่ยมาก่อนจะเอามาเนี่ยได้ไหมเนี่ยชักไม่ได้ถึงนิ้วเนี่ย
เอาไม้เสียบเสียปลายเสียบไม้เดี๋ยวก็ตีหรอกโอ้ของแหลมยังไงปลายมีดยังได้ด้วยก็พับมันเข้ามาก็ดันเข้ามาก็จบแล้วเนี่ยพออุ้ยจริงๆนะให้มันถูกมือนี่แค่นี้มันก็จบแล้วโอ้ยหนีไปไกลทีเนี้ยเสร็จแล้วโอเคเอาปิดทีเนี้ยปลายนี้ไปไกลทีเนี้ยแค่นี้มันก็ยาวมา 2-3 เมตรแล้วจริงไอ้ความคิดนี่นะก็บอกแค่นี้ต้องการความยาว 2-3 เมตรไม่ต้องไปทำอะไรมันนะไม่ต้องไปทำอะไรมันทีเนี้ยไม่พอจบเดี๋ยวมันจะขาดทีเนี้ยพอแล้วออกมาเร็วจบเดี๋ยวมันจะขาดแน่นอนครับเลือกเอาไปจริงนะเป็นกรรมเอ้าปิดไปโยมให้มันลงร่องมันซะทีนี้เอาละจบโอ้ยเหนื่อยปล่อยผมนิดเดียวมาไอพิธีรีตองมันเยอะเหลือเกินโอเคอ๋อไมโครโฟนเอาบวชชนะไหนมาคนที่จะเตรียมก็ไม่เตรียมเลยปืดท่านกำกับเลยครับท่านชัยสั่งแรงๆเลยสั่งการแรงๆเลยครับสั่งการแรงๆสั่งการแรงโทษครับห้าดูก่อนฟังหน่อยฟังสั่งแถวนี้ห้าครับสามหกอันนี้ห้าแล้วหกคำว่าห้าได้ไหมขยับมันใกล้หรือเปล่าใกล้เกินไปหรือเปล่าครับท่านเนี่ยองค์ไหนจะเพิ่มครับท่านใช้กำกับโอเคท่านใช้โปรดกำกับท่านนะผมไม่พูดเรื่องนี้ผมไม่ได้นะโทษครับปึ๊บอะไรผมไม่ได้นะผมได้แค่ที่ผมทำนี่นะโทษครับว้าวเห็นไหมเลยเธอไปแล้วจริงๆไหมปล่อยผมเดี๋ยวมันจะอะไรล่ะผมจะรู้สภาวะของผมโอเคเอาละพอเวลาเสร็จแล้วนะบอกให้ทราบไว้ทุกคนนะฮะหาอะไรตัดเอาแล้วกลับบ้านใครบ้านใครพวกนี้หาอะไรตัดเอาแล้วกลับบ้านใครบ้านใครเองนะบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาเสร็จพิธีแล้วก็บ้านใครบ้านใครก็จัดการเอานะครับให้ผมจับต้องเข้าใจให้ได้นะครับจ้องมองเอาไว้แล้วใช้สินโอเคครับโอเคครับโอเคครับเอาไหลมาได้ที่แล้วทีนี้ไงต่อครับท่านเอาไงต่อเดี๋ยวในตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับสายเนี่ยไว้ที่ไหนอ๋อโอเคแหมสุดยอดครับต้องงั้นสิครับกำกับผมนิดนึงตรงนี้เพราะว่าผมจะไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจแล้วมันยุ่งอ
โอเคนะทุกคนก็อยู่ในวาระนี้ให้ได้นะครับอย่าลืมนะวันนี้คือวันวิสาขบูชานะครับพระสงฆ์ที่อาราธนานิมนต์มานี่ก็อะไรเข้าใจเองผมใส่คำว่าก็เข้าใจเองนะครับโอเคเอาละต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของดูนาฬิกาสิเข้าอยู่ในวาระหรือยังใครถวายน้ำหอมน้ำเปรี้ยวว่า10:09พิธีสงฆ์จะเริ่มขึ้น10:30เนาะฮะเหนื่อยไหมโยมเฮ้ยใจเย็นจะท่านถวายได้ไงตอนเนี้ยจริงๆนะมะพร้าวอ่อนขอบอกให้ทราบนะถ้าหากว่าไปดื่มก่อนอาหารมันจะแน่นครับบอกให้ทราบไว้เลยแน่นมันตีขึ้นทีนี้พอเวลาขบฉันจะไม่ลงครับจำหน่อยฮะพวกหิวนะฮะอย่าดื่มน้ำมะพร้าวนะที่เวลาเดินทางเนี่ยหิวน้ำเนี่ยใส่น้ำมะพร้าวไปก่อนน้ำมะพร้าวผมว่านะต้องดื่มกินเวลาท้องไม่ว่างจำนะฮะเวลาผมแนะนำจำหน่อยบางคนเอาแบบท้องไม่ว่างค่อยกินถ้าท้องว่ามันจะตีออกมันจะกินอะไรไม่ลงโอเคนะครับผมร่างกายผมเทสมาหมดพวกนี้เวลามันเจออะไรก็เล่าสู่กันฟังคนไหนได้รับอานิสงส์ก็รับไปประมาณนั้นนะครับงั้นร่างกายผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมทำอะไรต่ออะไรโอเคเดี๋ยวครับเอาละเข้าเรื่องแล้วโอเคแล้วโทษครับไม่เป็นไรผมได้เรื่องผมแล้วปุ๊บนี่ผมก็ยกตัวนี้ซะมันก็จบข่าวนะครับนี่มันก็ไม่เกะกะใครแล้วทีนี้เห็นไหมมันก็ได้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วโทษครับเห็นไหมตบหูทีเดียวก็ดังแล้ว อะไรพอใจนั่งตรงนี้นะแน่ใจนะดูหน้าตาแนวโอ้ยพระสงฆ์รูปนั้นเอาไงอ่ะเอาไงท่านเดี๋ยวมาไม่บอกไม่สื่อไม่สารเนี่ยโอ้หน้าดีจริงอ่ะพระสงฆ์ว่าไงครับเดี๋ยวถ้าผมขออนุญาตกระซิบใจท่านนั่งยังได้ไงล่ะเหมาะสมที่ไหนล่ะต่อท้ายไหวไหมดึงไปสักหน่อยได้ไหมดึงไปสักหน่อยซะเอาเรียบแรงนี่มาไม่สื่อสารผมเลยผมก็เลยต้องสื่อสารนิดนึงครับเพราะว่ามันจำเป็นไม่ต้องมากหรอกแค่ที่นั่งเดียวเนี่ยแค่นี้พอออย่าให้ท่านเบียดกันนักเห็นไหมมีไหมล่ะอาสนะมีไหมอาสนะเห็นไหมเนี่ยฮะการที่ไม่สื่อสารกันคือประเภทความคุ้นเคยเนาะเวลามันมีงานมันมีกำหนดการคุ้นเคยก็ส่วนคุ้นเคยเวลามีงานก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีอาสนะเหรอเอาใครถอดเสื้อปูเอาพูดอย่างนี้นี่ท่านถอดเอาเชื่อเหรอไม่ใช่มันน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดนะครับมีไหมโอเคได้แค่นั้นก็แค่นั้นสิครับเอานิมนต์ท่านครับนิมนต์ท่านครับน่ามาพอได้นะนั่นก็นิมนต์ท่านนั่นของจริงอยู่ทั้งนั้นมาปะโถเรามีตั้งเยอะตั้งแยะน่าเกลียดนั่นแหละนิมนต์ท่านครับนั่นละ
จบแล้วสอดเข้าไปตายโต๊ะก็จบแล้วนะน่าโอเคเขาจะลงตัวแล้วล่ะนะครับมันเวลาผมกำกับแล้วขออนุญาตนิดนึงนะผ่อนมากผมก็จะไม่ใช้วาระนี้เท่าไหร่หรอกนะครับอยากจะให้เป็นไปตามบริบททั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นวาระขออนุญาตกำกับเพราะว่าผมจะรู้สภาวะใดๆบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันการนะครับก็ขอให้ทราบตรงนั้นเอาไว้นิดนึงท่านพูดคุยอะไรก่อนยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เลยแล้วเริ่มเลยเหรออ๋อจะแจ้งให้ทราบก่อนเนาะครับโอเคขออนุญาตนะสายศีลนี่นะฮะทำไมผมถึงผูกไม่เหมือนชาวโลกเขาทันไม่เหมือนชาวโลกเขานะครับผมจะรู้ว่าศักยภาพของพระพุทธศาสนาพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเป็นศักยภาพแอร์ไม่เย็นเอาใครดูแลแอร์รีโมทไปไหนอันนี้ทำงานตัวนี้ทำงานไหมครับศักยภาพของพระพุทธเจ้านั่นนะผมจะรู้ตรงนั้นนะครับไอ้ได้สายศีลเนี่ยความจริงผมอยากจะวนไปถึงนู่นนะไปมาไปไหนก็ไม่รู้แล้วกลับมาถึงตรงนี้อยากจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนข้างบ้านข้างรั้วก็จะบอกเฮ้ยเพราะว่าไม่เคยเกิดมาอย่างนั้นสมมติว่านะฮะถ้าหากว่าผมอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งจัดพิธีอย่างเงี้ยครับผมจะใช้ได้สายศีลเนี่ยคล้องมารอบหมู่บ้านเลยยาว8กิโลเมตรก็ช่างมันเพราะว่านี่ไม่ใช่ราคาแพงใช่ไหมครับเข้าใจไหมแต่มันทำไม่ได้แล้วก็ได้แค่อาณาบริเวณเราผมใช้คำว่าปริมณฑลนะจำเลยปริมณฑลนะครับในกิจของสงฆ์นั้นเวลาท่านจะทำอะไรก็แปลว่าอยู่ในโบสถ์ถือว่าปริมณฑลถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องมีโบสถ์กันทำไมต้องมีวิหารอภิบวรกันแล้วกันนะเป็นสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์โดยตรง15ค่ำท่านจะทำอะไรไม่รู้หรอกครับแล้วผมจะรู้ด้วยว่าต้องลงปฏิโมกข์อะไรนั่นคือกิจของสงฆ์นะพิธีบวชนาคใดๆอีกวันสำคัญนะคือเราต้องเปิดโบสถ์กันนะนั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งคำว่าโบสถ์ตรงนี้นะฮะนึกถึงนู้นนะฮะยุคพุทธกาลนะครับถ้าหากว่ามีพระอรหันต์นั่งอยู่ตรงนั้นปฏิบัติการตรงนี้นะฮะเสียงของพระอรหันต์เนี่ยฮะก็ก้องกัมปนาทแสนยากรจำได้ครับเวลาภาษาผมพูดนี่จำหน่อยเพราะโอกาสจะพูดอย่างนี้มันน้อยมากผมพูดในวันวิสาขบูชานั่นเนี่ยปิดเลยโทรศัพท์ปิดเลยแม่งออกจากห้องนะใครมาทวงหนี้อย่าไปสนใจใครจะมาใช้หนี้ก็อย่าเพิ่งสนใจตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยขอให้พระองค์เปล่งเสียงคือพระวจนะจำเลยครับเท่านั้นนะครับมันจะมีความหมายว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวสมนวนนะครับแต่พระอรหันต์พอเวลาปังเปล่งเสียงปุ๊บมันจะขึ้นสู่แนวตั้งผ่านโลกีสู่โลกุตไปเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวทำไมพระพุทธเจ้าณวันหนึ่งเวลานั้นจะต้องมาอุบัติกันที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำได้นะฮะตัวนี้จำหน้าจำมากนะครับมันเป็นการเปิดโลกไปนี้สู่โลกุตสู่จักรวาลแสนกว่าจักรวาลนะตรงนั้นนะครับวาระจิตวาระธรรมของพระองค์จะไปอย่างนั้นประหนึ่งว่าพระองค์มาอุบัติในโลกไปเนี่ยประหนึ่งว่าเหมือนกับรายงานที่มาพระองค์มาจากไหนสี่อสงไขยแสนมากับก็รายงานต้นทางที่มาทุกท่านเหมือนกันนะให้รู้มีที่มาทั้งหมดนะครับอย่าลืมนี่กำลังพูดถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะครับ
เวลาที่มันปิ้งขึ้นมาในวินาทีที่ภาวะของพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของชัยฐานมันปิ้งกันแป๊บเดียววินาทีเดียวนะครับจุดที่พระองค์มากับพระองค์นั่งตอนนั้นคือเวลาเดียวกันแป๊ะเลยมันเดินทันด้วยจิตจิตนี้ไม่มีอะไรมาสกัดได้นะครับบอกให้ทราบไว้ขอให้มันถึงตรงนั้นเถอะนั้นจิตของพระองค์เนี่ยทำไมพระองค์จะมาพูดเรื่องของจักรวาลแสนของจักรวาลอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอจินไตยคงจะรอวันหนึ่งเวลานั้นจะมีใครสักคนหนึ่งมายืนเล่าให้ฟังตรงนี้หรือเปล่าว่าเป็นไพ่ออฟวิวนั้นงั้นพอเวลาพระองค์เกิดมาพูดเนี่ย49วันแปลว่า7สัปดาห์เดินไปแต่ละจุด7จุดนะลายล้อมของพระมหาพุทธเจดีย์เนี่ยพุทธคยานะตรงนี้ก็คงจะต้องมีบัญญัตินะคืนวันที่1คือราตรีที่1เนี่ยจะเดินไปยังทิศตะวันออกออกใต้ตกไม่รู้7 8ทิศนั่นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าบัญญัติว่าเป็นยังไงคือไปเช็คนะฮะเช็คในสิ่งที่ผมไม่ล่วงรู้ตรงนั้นน่ะไม่ครบไม่ชั้นอะไรเลยนะ40 7 7 19ใช่ไหมถามว่าใช่ไม่ตอบเร็วใครจำใครจำสูตรคูณได้แม่นก็49วันไม่ครบไม่ชั้นอะไรเลยพระองค์อยู่ได้ยังไงก็บอกว่าไงคนที่หลุดเข้าสู่สภาวะเนี้ยเขาใช้อากาศเป็นยาเป็นน้ำเป็นอาหารหมดอากาศน้ำใบไม้ไม่ได้ใช้เลยใช้แค่น้ำลายนั่นน่ะนะจำเลยครับแช่น้ำลายดื่มน้ำก็ไม่ดื่มแค่น้ำลายก็แปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยสามารถที่จะเอาน้ำในร่างกายของพระองค์เนี่ยขย้อนออกมาขย้อนออกมาจากเซลล์ต่างๆที่ทางการแพทย์เขาบอกว่าร่างกายเรามีน้ำอยู่ 70% พอได้ไหมครับนั่นฮะก็ขย้อนออกมาเอามาใช้จนกระทั่งครบ49วันที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเดินไปเดินกลับแต่ละจุด7วันไม่รู้ว่า point of view ตรงนั้นแต่ละจุดนั้นคือเป็นเรื่องอะไรรู้ว่าจะมีอยู่คำหนึ่งนะฮะว่าไอ้พระเกศแก้วเลยเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเวลาพระองค์นั่งนะฮะมันเหมือนกับไปยืนอยู่ท็อปของท็อปท็อปของท็อปถ้าผมจะพูดนะฮะก็คือพระมหาเจดีย์เกศแก้วเนี่ยประมาณท็อปของท็อปเลยตรงนั้นโอเคไหมครับคือสูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ภาวะนั้นไปได้ยังไงอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะไปยังไงไปได้โดยมิติของจิตไม่มีอะไรมาสกัดกั้นจันจิตได้นะครับบอกไม่มีอะไรมาสกัดจะเป็นภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำภาคของพืชภาคพื้นของอากาศแปลว่าโลกีวิสัยนี้เห็นไหมยังไต่ถอยหลังไปอีกนึงเป็นจักรวาลไต่ถอยไปอีกหลายๆจักรวาลแสนกว่าจักรวาลในหนึ่งกาแล็กซี่ว่าไปเนี่ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งกาแล็กซี่กว่าจะมาถึงตรงนี้เราเนี่ยสรุปเลยว่านั่นคือบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมีใครนับได้ไหมมันนับไม่ได้เลยนะหนึ่งกับหนึ่งกันก็จะบ้าอยู่แล้วอุปมาให้เองว่าหนึ่งกับหนึ่งกันนี้มันใช้เวลานานเท่าใดอุปมาว่าเอาขนนกหรือขนนกก็แล้วกันเอาไปขัดสีชวีวันภูเขาลูบอยู่กลางทุ่งนาราพนาศูนย์ใช้เวลาหนึ่งกับหนึ่งกันไอ้มันนี่คืออุปมามันไม่มีตัวนับนะแสนกับแสนกันแล้วก็หนึ่งเศษสงไข่ก็เท่าไรอุปมาไปฉะนั้นหน้าวันนี้ลุงหอกบอกว่าคนที่อยู่ตรงนี้นะฮะถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยเอาไปให้หมดมีก้อนหินก้อนเดียวเอาไปขัดสีชีวิตทั้งหมดดูสิครับถอดทั้งหมดนะต้องบังคับให้ถอดทั้งหมดด้วยเอาแค่ไปขัดสีชีวิตวันเก้าอี้หนึ่งตัวให้หมดไปได้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคำอธิบายที่มันลึกซึ้งมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินฮะยกเว้นบุคคลที่พัฒนาจิตได้สะอาดและบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้สะอาดไม่พอครับงั้น
วาระอย่างนี้แหละมันเป็นวาระของวันวิสาขบูชาแท้ๆเลยเมื่อเวลามันมาตรงกันแล้วอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างนี้มันน้อยมากร้อยปีก็มีทุกปีเนาะวันวิสาขบูชาจะเริ่มนะฮะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวโลกเขายกย่องว่าเป็นวันสำคัญมากของมนุษยชาติทำไมองค์การสหประชาชาติไม่ประกาศว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติเสด็จได้วันพระพุทธเจ้าทำไมไม่ยกย่องในลักษณะเป็นลักษณะศาสนามันไม่ข้อจำกัดนะเอาไปเป็นว่าวันวิสาขาบูชาก็แปลว่าเป็นรหัสหนึ่งในนาพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรหัสวันมาฆบูชาปันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำเป็นรหัสเอาไว้โอเคนะฮะทำไมถึงเน้นนักเน้นหนาว่าเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติแปลว่าหลักธรรมคำสอนพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกนี้เป็นคำสอนในเรื่องราวของมนุษย์ล้วนเลยครับล้วนเลยย่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องกายใจจิตนั่นเองย่อแล้วนะถึงจะรวบรวมไว้ 84,000 พระบรมขันธ์ตามย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกได้และใครรวมได้ล่ะใครแยกรูปนามได้มันก็ได้แค่ภาษาเนาะใครรวมนามได้ล่ะตรงนี้สำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เหมาะในการที่จะมาพูดวันนี้ว่านั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกหน้าวันนั้นกว่าจะทบทวนว่าคืออะไรเป็นยังไงแบบไหนใช้เวลาอยู่49วันยังสงสัยนะว่าเอ๊ะกูนี้หนอประมาณนั้นนะครับมันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกูนี้หนออะไรกันวะหนังติดเอ็นกระดูกเสียสละลูกชายพระมหาสัพพะองค์เดียวเนี่ยเอาอะไรล่ะครับมันมากล้นนะครับนะจะปกครองบ้านเมืองในสบายมากเลยนะเสียสละมากไอ้การเสียสละตรงนั้นแหละครับทำให้พระองค์ค้นพบเรื่องราวความเป็นมนุษย์และสัตว์โลกก็แปลว่ามันไม่มีใครในโลกจะทำได้พระองค์จำเป็นไม่ต้องเป็นตัวอย่างเพราะการที่จะมาสอนคนเนี่ยถ้าไม่ทำเป็นตัวอย่างน่ะมันไม่ได้เห็นไหมครับแล้วใครล่ะจะเดินตามอ่ะถ้าหากว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีลองคิดดูให้ดีครับตรงนี้ท่านไหนก็ตามที่ถือว่าเป็นหน้างานอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าหากว่ามีดอมใครเขาจะเดินตามแล้วเดินตามด้วยกายใจแบบโยนิโสด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดพระอรหันต์ขึ้นมามากมายยุคสมัยนู้นนะครับเห็นไหมฮะแบบโยนิโสแปลว่าน้อมนำทั้งกายวาจาและใจนะครับหวังว่าคงจะเริ่มมองออกได้นะครับว่าอย่าลืมว่าวันนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดภายในหนึ่งนาทียังช้าไปนะให้รู้ไว้ภายหนึ่งวินาทีเท่านั้นจิตวินาทีเนี่ยมันโอ้โหมันไปเรื่องเหลือเกินคำสอนก็มีว่าประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์พระนิพพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่างกันที่เป็นปีๆของผม1วินาทีครับเกิดขึ้นในวินาทีนั้นงั้นใช้คำอุบัตินะครับประสูติเนี่ย
จ้าชายสิทธัตถะร้องแอ้มานั่นคือวันที่ประสูติโอเคนะครับนั่นคือวันประสูติรู้ทุกสรรพสิ่งก็แค่วินาทีเดียวกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6คือพฤษภาคมแล้วมีหนึ่งเดียวเข้าถึงภาวะของพระนิพพานจึงใช้ว่าปรินิพพานปรินิพพานในบริบทนี้ไม่ได้หมายความไม่ได้เหมือนกันกับเสด็จดับขันธปรินิพพานคนละเวอร์ชันนะครับนิพพานเนี่ยปรินแปลว่าหนึ่งเดียวแปลว่า 2,600 ปีมาแล้วนะฮะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าตรงนั้นได้โอเคไหมครับนึกออกไหมเนี่ยนี่ว่านะจะเสียงดังครับก็ยิ่งว่างเชิญครับเชิญเลยก็ยิ่งว่างใส่เข้าไปเลยรับรองว่าที่นี่เก้าอี้ไม่ขอความช่วยเหลือหนักเกินไปไม่พูดแน่นอนเก้าอี้ที่นี่ผมบอกว่าอย่าพูดนะใครจะหนักก็ห้าม ห้ามส่งเสียงพูดงดโทรศัพท์นะคะมาที่นี่งดโทรศัพท์หน่อยหนึ่งมาเอาในสิ่งที่สมควรจะเอาเพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในทางศาสนากันทั้งโลกเขาประกาศแล้วว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญของมนุษยชาตินะ 7,000 กว่าล้านคนเพราะว่าองค์การสหประชาชาติเขาประกาศเป็นเช่นนั้นไปแต่ทรวงนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ถือว่าต้องให้ความสำคัญมากๆวันนี้ถ้าใครจะไม่ต้องพูดสักคำเดียวเดี๋ยวโหเยี่ยมเลยวันนี้ไม่ต้องติดต่อสื่อสารอะไรกับใครอยู่กับตัวเองเนี่ยผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยเราใช้มาเยอะแล้วชีวิตเนี่ย1ปีเนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนอะไรต่างมากมายกายกองขอวันนี้วันเดียวได้ไหมกับเนี้ยต้องเอาให้อยู่ให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นวันที่สำคัญโอเคนะฮะก็ขอร้องกันแล้วครับไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเลยจากลุงออกที่พยายามจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเพื่อเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่วาระของสงฆ์เนี่ยที่เดิมที่นิดนึงนะครับว่าวันวิสาขบูชานั้นนะฮะเป็นวันที่พระพุทธองค์รู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้นะในมหาจักรวาลแสนทุกขจักรวาลรู้เพียงภายในวินาทีเดียวนะครับครับไม่ใช่คนละวันคนละเดือนคนละปีนะครับส่วนคนละวันคนละเดือนคนละปีก็มาทำอะไรต่างเช่นวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางในแนวของพระพุทธศาสนาตัวนั้นพุทธศาสตร์กับศาสนาให้วางไว้คนละเข่งนะครับเข่งพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระองค์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเข่งหนึ่งพระองค์ให้อะไรให้พระธรรมพระพุทธพระธรรมเข่งเนี่ยคือเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมกับพระอรหันต์เท่านั้นนะเข่งนี่เพราะว่าสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติก็เข้าอยู่ในกรอบนั้นหมดเลยพระอานเทวาเนี่ยอีกเข่งหนึ่งก็คือศาสนาดิเนี่ยเห็นไหมฮะต้องเข้าใจให้ได้นะครับศาสนากับพุทธศาสตร์มันคนละเข่งนะฮะใช้คำว่าเข่งก็พอจะมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมจะขอพยายามอธิบายตรงนี้ใครรับได้ก็รับไปสิ่งนี้เพราะว่าไม่ได้ยินกันมาก่อนพอเวลาได้ยินแล้วก็ลองอย่าลืมหายใจล่ะงัดเอาหายใจเขาผิวพรรณท่านจะดีเหลือเกินนะครับโอเควิธีการหายใจพวกเราชาวคณะที่จะให้งานประกาศ1 2 3 4 5เนี่ยอย่างนี้เลยครับมันเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะฮะอากาศเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับจงให้ความสำคัญนะครับมิฉะนั้นร่างกายจะแพ้หมดทุกเรื่องออกจากบ้านก็แพ้แล้วร่างกายเราแพ้ทุกเรื่องถามว่าจะทำอะไรต่อได้อารมณ์ขุ่นมัวต่อทีเนี้ยรับรองได้เลยแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ไม่ได้อีโมชั่นไปไหนทียุ่งนะฮะให้รู้ไว้ความสวยเนี่ยหายสวยทันทีนะฮะเวลาโมโหฉุนเฉียวเห็นไหมฮะความรวยเนี่ยจนทันทีนะให้รู้ไว้เพราะได้รวยหมดเกลี้ยงนะฮะเพราะโมโหเนี่ยครับโมโหมันสูญเสียทุกเรื่องนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะใคร่มากๆใคร่ครวญนะฮะเอาล่ะต่อไปนี้ก็เป็นวาระของโอ้ย10โมงครึ่งเลยนะครับไงใครจะเริ่มต้นยังไงทีเนี้ยจุดใช่ไหมครับใช่นะผมขออนุญาตกระซิบท่านชัยนิดนึงนะครับ
โอเคครับก็ในวาระของพระสงฆ์นั้นจะจุดเทียนใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมฮะอ้าวเอาเทียนมาจุดที่นี่ครับผมจุดเองนะไม่ต้องให้ใครจุดดำเนินเองหมดนะครับป้าโอเคนะครับโอเคสังเกตไหมครับพระเศียรของพระองค์นะครับพระพุทธรูปจำได้ไหมครับพระเศียรจะมีเป็นเปลวเพลิงนะครับจำด้วยครับพระเศียรนะครับแต่พระเศียรทางด้านนี้นะฮะทำไมถึงมีกระจุกที่ศีรษะจำได้เลยครับนั่นคือส่วนย่อของกาแล็กซี่จำได้ครับพระเศียรนั่นคือส่วนย่อของเห็นไหมนั่นจำหน่อยฮะน่าจำมากส่วนพระเศียรที่ดำคือเปลวคือเปลวเพลิงครับด้วยจำด้วยน่าครับตรงนี้ท่านต้องจำนะครับรู้เพราะว่าเป็นภาษาที่ให้จำงั้นพระเศียรพระองค์นั่นคือไฟจำไม่แม่นครับพระเจ้านั้นคือผู้บรรลุธาตุไฟสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะครับโอ้โหคุณนายมาวันนี้โอ้โหนั่งเลยครับคุณนายโอเคครับยินดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาโคตรสีม่วงมาฝากอาจารย์ก็แปลว่าปลูกกับมือใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหปลอดสารพิษ 100% โอ้โหปลอดสารพิษ 100%โอเครับทราบครับโอเคนะตามก่อนเนี่ยฮะเปลวพระเพลิงจำเลยครับต้องจำพันนี้พอเวลาเทียบเคียงก็คือแหลมแปลว่าชาร์ปเนี่ยแหลมคมมากนะครับงั้นแสดงถึงพระปัญญานะเป็นปัญญานะปัญญาคือ wisdom นะครับไม่ใช่ปัญญาภาษาพูดกันทั่วไปนะครับเป็นปัญญาที่พัฒนาเข้าไปสู่จุดได้เป็นปัญญาได้สีสมาธิปัญญานะครับหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาคำนี้พูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าใครได้ปัญญาระดับนั้นมามนุษย์ผู้ซึ่งจะได้รับปัญญาระดับนั้นคืออย่างต่ำโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เท่านั้นเองนะครับจะเป็นปัญญาวิมุตติวาเจโตวิมุตติตามที่น่าสิ่งเหล่านั้นต้องให้มันชัดเพราะฉะนั้นการจุดธูปแต่ละครั้งจุดเทียนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นไวยะซึ่งไอ้ที่กำลังพูดเนี่ยไม่มีใครอธิบายหรอกก็ใส่ไปตามพิธีนั่นนะครับใส่จักจักจักกันไปเลยแต่งตรงเนี่ยเสียวกันสวยงามเอาละกลับมาถึงสายศีลทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบนะสายศีลทั้งหมดนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะสายศีลเส้นนี้นะฮะบอกให้ทราบนะครับจะมาตรงไหนปืด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 มาต้นเทียนต้นนี้โอเคนะพระพุทธรูปมาพระเจดีย์ก็มาคล้องอยู่ที่ตรงนี้ก็คือชุดของฟาโรห์นะครับชุดของฟาโรห์มีสฟิงค์ก็มีขุนพลแล้วก็มีขุนคลังด้วยนะครับขุนพลแก้วขุนคลังแก้วจำนิดนึงส่วนทางด้านนี้ก็พระแม่กวนอิมมาทั้งชุดนะครับส่วนกลางนี้นี่คือสังเกตเวลาไปพุทธมณฑลนะฮะจะมีปางหนึ่งเห็นไหมครับสง่างามเลยครับปางประธานพรปางห้ามญาติห้ามผีเลยก็สุดแท้แต่เวลาที่ใครจะว่ากันน้องเดียวกันตรงยกมือข้างซ้ายจริงที่เห็นนี่คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับจำด้วยครับอันนี้ก็บริวารเขาบริวารคือมีพญาครุฑพญาช้างเผือกสามเศียรนะครับแล้วก็มีพญานาคในชุดใหญ่นะครับวันนี้เอาใครเอาเร็วยกมือเร็วเร็วแสดงตนแสดงตัวเพศแม่เพศผู้เร็วเร็วใครรักษาศีลได้แล้วยกมือเร็วเร็วเร็วไม่เป็นเลยเหรออย่าให้ร่วมปากอ้าวไม่เอานะร่วมไม่ได้นะไม่ได้นิมนต์ครับท่านเชิญครับครับอย่าช้าเนี่ยสื่อสารผมพยายามฟังผมมากๆตรงนี้ฮะอย่าไปคุยกันเพราะว่าผมจะรู้ว่าเสียงผมนาทีนี้ผมจะรู้ภาวะผมนะให้รู้ไว้นะครับ
ว่ามันคืออะไรแล้วท่านมาที่นี่ผมอยากจะให้ได้ทุกเม็ดยังไงต่อตรงนี้หนอใช่นะก่อนนะก็ให้จุดทูบจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนเนาะใช่นะถามหมดทุกเรื่องเออยุสาผมนะผมไม่มีพิธีในตองเหมือนชาวโลกนะผมจะไปตามรูปแบบของผมเองส่วนพิธีในตองที่ท่านกำกับเป็นระเบียบระบบก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบนะครับระเบียบนั้นก็ไปตามระเบียบนั้นไปนะครับห้ามร่องปากกาวนะกลัวหรือไหมอย่าลืมนะบุคคลที่อาราธนาศีลจบที่นี่นะฮะหยุดหายใจที่นี่เลยนะเมื่อปี57ท่านชัยจำได้ไหมครับใช่ไหมทราบปี57เนาะท่านชัยต่อหน้าท่านชัยเนี่ยครับหยุดหายใจดื้อเลยได้เผาเลยนะครับใครจะเป็นคนที่สองเชิญ ผมพูดอย่างนี้ตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมครับพร้อมไหมครับ เอาโอ้โหท่านผู้การมาด้วยครับคุณนายมาพร้อมเสร็จครับเชิญนั่งตามอัธยาศัยตรงนั้นโอเคดีมากดีมากดีมากโอเคดีมากดีมากโอเคครับแล้วก็คุยกันโอเคนะผมว่าผมจุดติดแล้วนะเอาล่ะแล้วคุณทำไงต่อทีนี้จุดเทียนน้ำมันด้วยนะครับโอเคครับงั้นผมสังเกตนะน้ำมันนี่น้ำมันไม่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขออนุญาตอาราธนาด้วยนะครับไม่ใช่ผมจะพูดผมเองนะสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พัตตรกัปนี้มี5 1กากุสันโธ2โกดาคัพโน3กัสสปโธ4โคตมโมและ5พระศรีอริยเมตไตรโยพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนี่เองครับแล้วผู้คนที่ล่วงรู้พระธรรมตรงนี้ได้ก็มีอยู่4ระดับก็คือ1ฐานล่างนะฮะว่าอะไรล่ะพระโสดาบันนะครับสูงขึ้นสกิทาคามีสูงไปอีกก็คืออนาคามีสูงสุดก็คือพระอรหันต์สูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพระพุทธเจ้านะฮะจำหน่อยภาษานี้ผมจะมีลำดับภาษาให้นะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินามะพาทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ท่านมาที่นี่ท่านคือใครนะครับผมก็รู้ลุงออกกำลังทำงานตรงนี้คือใครเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครแล้วผมจะเป็นใครคำสอนพุทธศาสนานั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงมีศีล5กำกับเอาไว้นะครับส่วนคนไหนทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บุญบารมีนับจากนี้ไปก็ขอยกให้กับนะครับอาราธนาศีลต่อใช่ไหมครับก็ไม่รู้เลยครับตามใจท่านทีนี้ผมยกให้เรียบร้อยแล้วผมไม่เกี่ยวผมจะไปแล้วเอาไว้พลังเหลือเกินเดี๋ยวสวดนะโม3จบก่อนนะคะเนาะแล้วค่อยอาราธนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจสีลาลิยาจามะทุติยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจสีลาลิยาจามะตาติยามติมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสารณีนาสหะปัญจสีลาลิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธ